สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับกับงาน Bangkok Auto Salon นะครับนี่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเลยซึ่งเมื่อวานนะครับพอดีว่าเราต้องรีบกลับไปทำรถลูกค้านะครับพอดีว่ามีลูกค้ามาทำโชว์ที่ร้านนะครับเราก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมเนี่ยได้น้อยวันนี้ครับเลยต้องมาซ้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันในบูธของ Isuzu นะครับนี่มาอยู่กันกับคันแรกคันนี้เลยนะครับนี่คันนี้แบบเป็นอะไรที่หล่อมากนะครับคันนี้เป็น Isuzu ตัวสูงนะครับหรือว่าเป็น Isuzu ตัว Highlander นะครับแล้วก็มาทำการจัดทรงนะครับโหลดจากตัวสูงนะคือมองทีแรกนะครับเราเห็นอย่างนี้เรานึกว่าเป็นรถตัวเตี้ยนะแต่จริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถตัวสูงเลยนะครับก็คือเป็นตัว Highlander แท้ๆนะครับนี่เป็น Highlander แท้ๆเลยก็จะมีโลโก้ Highlander มีโป่งที่ใหญ่นะครับแล้วก็จัดการโหลดลงมานะครับโหลดจนเท่ากับตัวเตี้ยเลยนะครับอันนี้สเปคโหลดด้านหน้าเนี่ยน่าจะมี 4-5 นิ้วเลยนะครับโหลดลงมาเตี้ยมากแล้วก็ของแต่งทั้งคันคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ล้อเบรกนะครับนี่สวยงามมากนะครับเบรกก็จะเป็นตัวจาน2ชิ้นนะครับเห็นไหมล้อก็จะเป็นล้อ CE28 นะครับจัดทรงลงมาหล่อๆสวยๆเลยคันนี้นะครับนี่ข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังเนี่ยทำการย้ายแนบลงมานะครับย้ายแนบลงมาถ้าเกิดเตี้ยขนาดนี้ก็น่าจะมีทัก5นิ้วนะครับโดยประมาณข้างหลังก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวเบรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นดิสเบรกเรียบร้อยนะครับเป็นเบรกแบบ4พอตนะครับนี่เปลี่ยนดุมนะครับเพื่อให้ใส่กับล้อ5รูได้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทรงสวยมากนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีคุณเลโอครับผมนี่สวยมากนะครับคันนี้ใครอยากที่จะเห็นตัวจริงนะครับสามารถมาที่งานได้เลยนะครับงานมีวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับแล้วก็มีไปถึงวันที่3นะครับมีไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับคันนี้เนี่ยจัดทรงนะครับน่าจะจากแสบออโตแม็กอัมพวานะครับนี่เลยส่วนในเรื่องของตัวห้องเครื่องต่างๆก็จะเป็นของพี่เม้งนะครับเป็นเม้งซังนะครับนี่อันนี้ก็เรียกได้ง่ายว่าเป็นของดีฝั่งโซนดำเนินสะดวกอัมพวาเลยนะครับรวบรวมไว้หมดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องสวัสดีครับพี่โก้ครับนี่สวยมากนะครับคันนี้คือสวยจริงๆคือแบบว่ามันมีความคลีนคลีนข้างนอกเนี่ยคือจะดูคลีนคลีนนะครับสะอาดตามากนะครับนี่ใครที่แบบว่าชอบแต่งแบบไม่ดูเยอะจนเกินไปภายนอกนะครับคันนี้นี่ถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตัวเครื่องยนต์เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.9 นะครับเป็น 1.9 บูพาวเวอร์นะครับแต่ทำการโมดิฟายใหม่ๆหมดเลยนะครับเก็บสายไฟเก็บห้องเครื่องนะครับแล้วไฮไลท์ก็คือคันนี้เนี่ยเป็นเทอร์โบทั้งหมด4ลูกแบบอนุกรมนะครับงานท่ออินเตอร์ต่างๆก็คือจะเป็นงานจากพี่เม้งเลยนะครับก็เริ่มด้วยตัว Core ID นะครับที่เป็นงานสร้างใหม่นะครับพับขึ้นรูปจากพี่เม้งนะครับแล้วก็งานท่อนะครับอันนี้จะเป็นท่อควันแต่ก็จะเป็นลักษณะของการทำสีพาวเดอร์โค้ตเป็นสีดำนะครับนี่แล้วก็มีการตัดด้วยตัวท่อที่เป็นท่อไทเทนะครับอันนี้เป็นการวางแบบอนุกรมเลยนะก็จะมีการไล่ออกมาจากฝั่งนี้นะครับไล่ออกมาเสร็จปุ๊บใส่เทอร์โบตัวแรกนะครับเทอร์โบตัวแรกเนี่ยหันหน้าไปทางด้านหลังรถนะครับแล้วก็หันตูดโค้งเขาครับโค้งหลังเนี่ยมาทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นเทอร์โบลูกนี้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะครับปั่นลูกนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหคือแบบต้องบอกเลยว่าคือมีความซับซ้อนพอสมควรใครอยากเห็นของจริงมาดูที่งานได้เลยนะครับมาดูที่บูธ Isuzu ได้เลยคันนี้คือแบบเทพมากนี่ดูในระบบของตัวตัวเบรกนะครับก็มีการเก็บในเรื่องของตัวสายเบรกแป๊บต่างๆนะครับนี่สวยมากคือคลีนจัดนะครับ
ตัวอินเตอร์หม้อน้ำก็คือย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับหุยสวยมากมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับแล้วก็สีสันเก็บได้ลงตัวมากๆตัวเทอร์โบเนี่ยทำสีให้มันดูโดดเด่นนะครับพอเวลาเราดูจากไกลๆแบบนี้แล้วเราจะเห็นถึงความโดดเด่นของเขาเลยว่าห้องเครื่องโดดเด่นมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับนี่คือสวยอะสวยจริงๆไปเดี๋ยวพาไปดูภายในบ้างนะครับคันนี้ภายในก็มีการเปลี่ยนตัวเบาะแล้วนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะเลคาโลนะครับอันนี้เป็นเลคาโลที่เป็นหลังแข็งนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าคันทาร่านี่แล้วก็มีปีกสีแดงอันนี้ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ใครจำชื่อรุ่นได้ก็แจ้งหน่อยนะครับแจ้งได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีการเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับนี่สวยมากคือเป็นอะไรที่กำลังลงตัวนะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ใส่เป็นตัวคอพับนะครับเพื่อที่จะได้เวลาเข้าออกจากรถเนี่ยเข้าออกง่ายๆเพราะว่าตัวนี้เป็นเบาะแบบหลังแข็งก็จะเอ็นเบาะไม่ได้นะครับเป็นลักษณะเดียวกับรถแข็งเลยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวพาดูข้างหลังก่อนนะครับรุ่นนี้ข้างหลังจริงเขาจะมีเป็นแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยสำหรับคนที่นั่งตอนหลังในรถ4ประตูนะครับนี่เบาะหลังแข็งด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่แล้วก็มีเป็นดาร์คเทลด้วยพี่เม้งนี่คือแบบเก็บรายละเอียดแบบครบเลยนะมีดาร์คเทลด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมนี่แหละนะครับมาทำเป็นลักษณะของดาร์คเทลด้านหลังแบบนี้มาเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับครับตะกี้แอบเห็นตัววัดบูทนะครับที่ใส่มา2ตัวเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือต้องใช้วัดบูท2ตัวนะครับเพื่อดูแรงดันของตัวเทอร์โบแยกกันเลยนะครับสวัสดีครับนะวันนี้รถน้ามาด้วยนะครับรถน้าจอดในบูธของ Profender นะครับใครอยากเห็นรถน้ากระมวลนะจัดทรงหล่อๆแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับจอดอยู่ในบูธ Profender ครับเป็นสีเทาแลมโบด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมรถน้าด้วยจริงๆรถน้าคันนี้เป็นรถคันที่เราเคยถ่ายลงไปในช่องแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า Isuzu นี่แต่งสวยแต่งหล่อมากๆสำหรับใครที่เป็นสายแต่งนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนี่สวัสดีนะกมลด้วยนะครับสวัสดีพี่แสบออโต้แม็กครับโหจัดทรงหล่อมากเลยครับพี่แสบนี่อันนี้ก็เป็นการจัดทรงของพี่แสบออโต้แม็กนะครับก็ฝากไว้ด้วยคันนี้นะนี่แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถสายครอบครัวตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากลุ่ม PPV นะครับสายครอบครัวตอนนี้นี่มาแรงมากนะครับสำหรับรถครอบครัวก็คือ Mew X นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยเป็นการเอาตัวต่ำสุดของเขานะครับมาตกแต่งซึ่งมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับคันนี้กระจังหน้าเขาจะเป็นลักษณะของสีดำนะครับตัดกับสีเทาทำให้มีความดุมากๆพอเวลาตกแต่งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความลงตัวนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถสีขาวแบบนี้นะครับได้กระจังหน้าดำๆแบบนี้ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนดำๆนะครับโหยิ่งดูหล่อเลยนะครับคันนี้ในส่วนของบันไดข้างก็เป็นสีดำมาให้นะครับทำให้เข้ากับตัวกระจังหน้าเลยดูดุไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบอยากที่จะขับรถครอบครัวนะครับที่มีลักษณะภูมิฐานแบบนี้แล้วก็ราคาไม่แรงมากตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะยิ่งโดยเฉพาะถ้าสำหรับใครที่จะเอามาแต่งด้วยนะครับคันนี้ฝากระโปรงก็เป็นฝาคาร์บอนแล้วนะครับอันนี้เป็นฝาคาร์บอนตัวพิเศษเลยนะครับเป็นลายพิเศษจากมอนซ่านะครับซึ่งฝานี้ผมต้องบอกเลยนะผมเคยยกกับน้ากมลแล้วเบามากนี่เป็นฝาที่เป็นลายพิเศษนะครับแล้วก็มีความเบาสวยมากแล้วก็คันนี้ทำการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อ TE37 นะครับหน้าตาเขาอาจจะดูแบบดูไปอีกเป็นมิตินึงนะครับเพราะว่าอันนี้เขาทำการใส่ฝาครอบดุมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบดุมแท้ของเลเลยนะครับนี่แล้วก็ยางก็จะเป็นยางโตโยต้านะครับตัวนี้เป็น ST3 นะครับเหมาะกับรถ SUV รถ PPV นะครับสามารถรองรับการบรรทุกได้เลยนะครับนี่ล้อหน้าล้อหลังก็จะเป็นสเปคขอบ18.9 นิ้วนะครับสวยมากไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับจริงๆก็
อันนี้ถ้าไม่ต้องจัดทรงเลยนะแค่เปลี่ยนล้อแม็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวคาร์บอนที่เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับมีในส่วนของฝาครอบตัวกระจกนะครับเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นลวดลายที่เป็นลายเดียวกับตัวฝากระโปรงทำให้รับกันแล้วก็สวยมากนี่ใครเข้ามาชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับสวัสดีพี่เคนปากช่องครับผมนี่อันนี้คือเป็นรายการของแต่งนะครับตัวฝากระโปรงตัวนี้ครับเป็นมอนซ่าคาร์บอนคอมเพทิชั่นคอมโพสิตนะครับตัวนี้ราคาอยู่19,000เพราะมีความเบามากๆนะครับมีฝาครอบกระจกมองข้างนะครับที่เป็นคาร์บอน2ข้างอันนี้ก็จะอยู่ที่ 7,000 ต่อคู่นะครับแล้วก็มีล้อนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วกว้าง9นะครับราคาอยู่ที่ 13,000 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีฝาครอบล้อต่างหากโอ้อันนี้ฝาครอบล้อราคา 6,000 นะครับฝาครอบล้อสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่มีล้อเลเลยนะครับหรือว่าที่ N-Sport นะครับที่นำเข้าเรื่องของตัวล้อเลนะครับตัวฝาราคาตามนี้เลยตะกี้ลูกค้ากำลังถามเพื่อนๆกำลังถามอยู่พอดีเลยราคาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อ1ชุดนะครับมีน็อตล้อเลนะครับยาง XT3 นะครับมีช่วงล่างที่เป็นของ Xpolar นะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าของ AlphaTech นะครับนี่แล้วก็มีกล่องเขาเรียกอะไรเป็นตัวดันรางนะครับเป็นรุ่น Super Storm นะครับอันนี้เป็น Park and Play ราคา 13,000 นะครับโอเคหล่อมากหล่อมากยังมีรถอีกหลายคันนะครับต้องบอกเลยว่ารถในงานวันนี้ของบูธอีซูมีทั้งหมด7คันคือเยอะมากนะครับมีให้ชมในเรื่องของตัว X Series ด้วยนะครับ X Series เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับก็จะมีเป็นรุ่นเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวสปีดนะครับนี่ตัวเตี้ยก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับรอบคันที่เป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับมีในส่วนของตัวกระจังหน้าที่ตกแต่งใหม่นะครับแล้วก็มีลายของสติกเกอร์นะครับแบบนี้เลยนี่สำหรับใครที่ได้ไปก็จับเปลี่ยนล้อแม็กนิดนึงจัดทรงหน่อยก็หล่อแล้วนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้ก็มีการตกแต่งในเรื่องของสีสันของตัวเบาะแล้วก็ภายในเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้เบาะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัว X Series ด้วยนี่แล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าก็เหมือนกันครับมีการทำสีเพิ่มเติมนี่สวยสวยนะครับอันนี้คือเป็นตัว X Series ในตัวเตี้ยครับเป็นตัวสปีดครับนี่แล้วก็มีรถแข่งให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถนากมลอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งนะครับที่ทำการแข่งขันในรายการ Isuzu One Make Race นะครับนี่เป็นรถยนต์ตัว 1.9 นะครับแล้วก็แข่งขันในรายการ Isuzu One Make Race รถคันนี้เนี่ยเป็นรถของพี่จ๊อบมนตรีถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ๆเป็นรถของmodify จากที่พี่จ๊อบมนตรีนะครับซึ่งเรียกได้ง่ายว่าจริงๆเป็นสำนักที่ไม่ธรรมดาในประเทศไทยนะครับmodify ทั้งรถแต่งที่เป็นรถสายเลี้ยวนะครับหรือว่ารถเซอร์กิตแบบนี้นะครับรวมถึง modify ในส่วนของรถที่เป็นรถแดกด้วยนะครับใครยังไม่เคยเห็นหน้าตาของรถแข่งนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆรถแข่งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีในส่วนของตัวดักลมด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กปกติรถเซอร์กิตจะใช้ล้อแม็กขอบ17นะครับนี่จะเป็นล้อแม็กขอ17แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นล้อของเลนโซ่นะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของตัวเบรกนะครับที่มีการเปลี่ยนเบรกด้วยแล้วก็ล้อหลังนะครับล้อหน้าหลังจะเป็นล้อไซส์เดียวกันนะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วเหมือนกันยางก็จะเป็นยางโตโยต้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัววิงหลังนะครับเพื่อช่วยกดอากาศเวลาขับขี่นะครับเดี๋ยวพาดูภายในของรถแข่งบ้างนะครับภายในของรถแข่งนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือตัวโลบาร์นะครับโลบาร์ของรถแข่งเนี่ยจะต้องเสริมความแข็งแรงเพราะว่ามีโอกาสในการเฉียวชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดนะครับก็จะมีโลบาร์ที่เสริมความแข็งแรงแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนเลยนะครับแล้วก็โลบาร์ก็มาดันจนถึงด้านหลังเลยนะครับมีในส่วนของถังดับเพลิงนะครับเพื่อช่วย
เวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับจะได้ดับเพลิงเบื้องต้นได้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะสปาร์โก้นะครับเป็นเบาะลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นเบาะเขากว้างนะครับก็คือมีตัวเขาด้านข้างตัวนี้เนี่ยเพื่อโอบกระชับตัวหัวด้วยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจากทางด้านข้างนะครับก็ทำให้หัวเราเนี่ยไม่ขยับไปชนทางด้านข้างนะครับช่วยได้ทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัยสปาร์โก้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสวิตช์ตัดในส่วนของตัวไฟระบบไฟต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วรถแข่งจะทำการเอาพรมออกทั้งหมดนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของให้มันลดเรื่องของการติดไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเซอร์วิสดูแลได้ง่ายมากขึ้นด้วยอันนี้คือรถแข่งเลยส่วนเครื่องยนต์นะครับในรุ่นของ One Make Race ครับเขาก็จะมีกติกาในการโมดิฟายครับเพื่อให้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันจนเกินไปนะครับก็จะมีกติกาควบคุมอยู่ในเรื่องของการแข่งขันส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ในทุกสนามการแข่งขันก็คือจะมีในส่วนของการควบคุมเรื่องของควันดำนะครับเพื่อให้ควันไม่ดำจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งเลยใครอยากเห็นตัวจริงนะครับก็สามารถมาที่งานได้เลยนะครับมาที่บูธที่สุดได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นฝาคาร์บอนด้วยนี่หล่อมากจริงๆแต่งทรงไหนก็หล่อครับหน้าตาสุดยอดนี่แล้วก็คันนี้เป็น X Series อีก1คันนะครับคันนี้เป็น X Series Highlander ครับเป็นตัวสูงซึ่งตัว X Series Highlander ครับก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านหน้าที่เพิ่มเติมมานะครับมีตัวสติกเกอร์ด้านหน้านะครับแบบนี้ก็คือทรงมาสวยอยู่แล้วอันนี้เป็น4ประตูด้วยนะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับหรือว่าโลบาร์ด้านหลังที่เพิ่มเติมมานะครับเห็นไหมมีโลบาร์มาให้แบบนี้ครับตัวล้อก็จะเป็นล้อสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงอันนี้คือเป็นล้อสไตล์ของตัว X Series เลยนะครับสติกเกอร์คาดจากด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังแบบนี้นะครับสวยมากแล้วก็ไม่หมดแค่นี้นะครับมีอีกถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาพอจูไปใส่คาร์บอนเลยใช่ไหม ต้องใส่ฝาคาร์บอนหน้าก่อนปอน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถแต่งอีก1คันนะครับอันนี้เป็นจาก Lucky Shop นะครับนี่อันนี้คือเป็นรถแต่งแนวออฟโรดเลยแต่ผมจะบอกว่าปกติแนวออฟโรดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแต่งห้องเครื่องกันเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่คันนี้เป็นรถที่แต่งเต็มนะครับในทุกส่วนทุกมุมเลยนะครับนี่คันนี้แต่งแบบแต่งเยอะมากปกติเราจะเห็นรถเตี้ยแต่งนะครับแต่นี้เป็นลักษณะของรถสูงแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทรงก่อนคันนี้เป็น Isuzu V-Cross นะครับนี่เป็นทรงรถสูงเลยนะครับก็จะมีโป่งนะครับที่เป็นคนละสีกับตัวรถอยู่แล้วนะครับเห็นไหมโป่งเขาจะเป็นลักษณะของตัวโป่งสีเทานะครับที่มีเพิ่มเติมมาปกติเนี่ยตัวรถสูงที่เป็น Highlander นะครับก็จะมีแก้มนะครับที่มีใหญ่อยู่แล้วนะอย่างอันเนี้ยพอเป็น Highlander นะครับจะมีแก้มที่ใหญ่กว่าตัวเตี้ยอยู่แล้วแต่เนี้ยคือเขาจะมีโป่งเพิ่มเติมมาให้อีกนะครับทำให้มีความดุดันแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อ Mac T37 เหมือนกันแต่นี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็รัดด้วยยาง AT นะครับเป็นยาง BF Full Link นะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกด้วยอันนี้เป็นเบรก Brembo นะครับเป็นแบบ6พอร์ตอลังการงานสร้างมากคือแบบเบรกเต็มล้อขนาด18พอดีเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเบรกหลังนะครับที่ทำการเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับเบรกหน้าเลยเบรกหลังก็จะเป็น4พอร์ตของ Brembo นะครับนี่หล่อมากจัดเต็มเลยทีเดียวนี่แล้วก็มีโลบาร์นะครับเป็นของ Outlander นะครับนี่อันนี้ด้านท้ายสำหรับใครที่เป็นสายลุยนะครับคันนี้สุดยอดมากนะครับผมบอกเลยสายลุยต้องชอบแล้วแถมที่สำคัญเลยคันนี้มีการเก็บห้องเครื่องด้วยนะครับมีฝากระโปรงที่เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องปกติเราจะไม่เห็นรถสูงเก็บห้องเครื่องกันนะครับแต่รถคันนี้เก็บห้องเครื่องแบบจัดเต็มเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 ด้วยนะครับปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเครื่องยนต์ 1.9 กันเยอะแล้วสมัยนี้แต่คันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยครับเครื่องยนต์ 3,000 ก็ทำการเก็บห้องเครื่องให้เป็นคุมโทนสีน้ำเงินดำนะครับจาก Lucky Shop นะครับจากพี่ก๊อฟ Lucky Shop เลยบอกเลยว่า
การเก็บห้องเครื่องที่นี่นะครับไม่ทำให้ผิดหวังครับตัวท่ออินเตอร์นะครับก็จะเป็นท่อลักษณะของท่อควันนะครับที่ทำการไดฟ์สีด้วยนะครับไดฟ์เป็นสีเงินมีระบบน้ำมันที่ทำการเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับมีหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำมีเนียมนะครับแล้วก็เทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่ครับสำหรับคันนี้นี่เห็นแบบนี้คือมีเทอร์โบ2ลูกนะครับ1ลูกจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็1ลูกอยู่ด้านบนนะครับห้องเครื่องสวยมากแล้วก็ทำการจัดหัวฟิตติ้งแบบเต็มระบบนะครับเห็นไหมก็คืออันนี้เป็นชุด ABS ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ใส่หัวฟิตติ้งในระบบ ABS ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบปั๊มเบรกทั้งหมดนะครับเป็นหัวฟิตติ้งหมดเลยแล้วก็อันนี้มีตัวค้ำฝากระโปรงจากพี่เม้งด้วยนะครับนี่เป็นตัวค้ำฝากระโปรงที่เป็นสแตนเลสนะครับสวยมากอ่ะนี่ครับอันนี้ในส่วนของตัวหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นหม้อน้ำมีเนียมแล้วเรียกง่ายๆว่าคันนี้นะครับตรงไหนที่สามารถใส่หัวฟิตติ้งได้นะเขาใส่หมดเลยนะครับเล็กๆน้อยๆก็ใส่นะครับโอ้โหหล่อจัดนี่ให้ดูทรงอีกทีหนึ่งโอ้โหทรงหล่อมากนะครับคันนี้เห็นไหมคือใครมาใครก็ต้องแบบเนี่ยอยากถ่ายอ่ะเพราะรถคันนี้สวยนะครับใครอยากเห็นตัวจริงก็สามารถมาที่งานได้ครับอย่างที่บอกไปว่างานมีจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับมีถึงวันอาทิตย์เลยสวัสดีครับพี่ก๊อฟลักกี้ช็อปครับผมโอ้ผลงานสวยมากทุกคันเลยจริงๆแล้วก็สำหรับพี่ก๊อฟลักกี้ช็อปนะครับนอกจากรถคันนี้แล้วยังมีรถจอดอีก 3-4 คันนะครับอยู่โซนถัดไปตรงนู้นนะครับใครมาอยากที่จะไปดูคันอื่นก็สามารถเดินไปดูตรงนู้นได้เลยนะครับมีมาเยอะมากรถจากพี่ก๊อฟลักกี้ช็อปนะครับผลงานสุดยอดมากนะครับโอเคไปครับอีก1คันนะครับเหนื่อยเหนื่อยพูดไม่ทันคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็น V-Cross เหมือนกันนะครับเป็น Isuzu V-Cross ซึ่งใช้ในการถ่ายทำหนังโฆษณาของ Isuzu ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดพี่นิวพี่นิวชัยพลนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆไปหาพี่ก๊อฟที่ร้านนะครับพี่ก๊อฟนี่คันนี้เป็นการตกแต่งโดยร้าน VVP 4x4 ครับเจ้าพ่อสำนักออฟโรดเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆของ VVP นะครับติดตั้งมาเต็มเลยอันนี้แบบจัดเต็มมากๆนะครับคันนี้เริ่มต้นด้วยตัวกันชนหน้าเลยนะครับคันนี้กันชนหน้าเป็นของ ARB นะครับเป็นกันชนหน้าแบบเต็มๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหล็กโลบาร์รอบกันชนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกาดเลี้ยวนะครับด้านข้างด้วยนะครับนี่ตัวกาดก็บรรจบมาถึงตรงบันไดข้างเลยนะครับคือเปลี่ยนยกบันไดเลยเรียกได้ง่ายว่าเปลี่ยนยกบันไดเลยนี่เห็นไหมครับเฮ้ยแล้วคือมันดูแบบกลมกลืนมากเลยนะที่แรกอ่ะเรานึกว่าบันไดข้างนี่เป็นบันไดเดิมแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นบันไดของ ARB เลยที่มาพร้อมกันนะครับแล้วก็ลับมาจนถึงกันชนเลยครับนี่ค่าเข้าไม่ฟรีแต่ถ้าใครอยากได้บัตรไปเอาที่ร้านเราได้เรามีบัตรเราเดี๋ยวเอาบัตรให้ดูครับเปิดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกลับไปถึงร้านนะครับก็สามารถมาเอาบัตรฟรีที่ร้านผมได้เลยใครอยู่ใกล้ร้าน MR กาลาดครับเข้ามารับบัตรฟรีได้เลยนะครับสำหรับงานออโต้ซาลอนตัวนี้นะครับสามารถไปเอาบัตรฟรีที่ร้านได้เลยครับมีเพียบมีประมาณ100กว่าใบนะครับนี่แล้วก็คันนี้มีการเปลี่ยนล้อใหม่ครับล้อก็เป็นล้อของ Fuel นะครับนี่แล้วก็ใช้ล้อขนาด17นิ้วนะครับเพื่อให้ยางเนี่ยดูมีความใหญ่มีความอลังการนะครับตัวยางก็เป็นยางโตโยนะครับเป็นตัวมัทเทอร์เลนของโตโยเลยยางอะไรนี้ก็สวยนะเข้าเราได้นะครับยางตัวนี้สามารถเข้า Vigo ได้นะครับเรามีล้อขนาด18นิ้วนะครับกำลังเปลี่ยนใจอยากที่แบบไปเล่นยางสไตล์ MT อยู่พอดีเลยนะครับนี่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบันไดข้างนะครับมีการต่อยาวมาจนถึงด้านข้างเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวล้อด้านหลังแบบนี้เฮ้ยคันนี้ผมแอบเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นโชคคันนี้โชคเป็นโชคตัวท็อปนะครับที่เราก็กำลังเล็งอยู่เหมือนกันนะครับเป็นโชคโอแมนอีมูครับเป็นโอแมนอีมูซับแทงนะครับตัวนี้รหัสโชคก็คือ BP51 นะครับเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็ตัวแหนบก็เป็นแหนบโอแมนอีมูเหมือนกันเข้าผมได้เหมือนกัน
เรากำลังหาโชคโอแมนอีมูอยู่พอดีเลยนะครับใส่วีโก้นะครับนี่แล้วก็เป็นแหนบโอแมนอีมูยกเซตนี้ผมต้องบอกก่อนว่าราคาไม่ธรรมดานะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างก่อนนี่โชคตัวนี้เนี่ยเป็นโชคที่ต้องบอกเลยว่าสายออฟโรดนะครับก็หมายปองกันหลายคนมากตัวนี้สามารถปรับค่าได้ทั้งบัมทั้งรีบาวนะครับโชคตัวนี้ราคาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับนี่ทั้งโชคทั้งตัวแหนบนะครับก็คือเป็นครบชุดเขาเลยมาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นี่อันนี้ด้านหน้านะครับเป็นซับแท้งทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับด้านข้างนี่เราจะเห็นซับแท้งอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับโอเคฝากหน่อยเหนื่อยมากไม่น่าเชื่อว่าพูดในงานจะเหนื่อยมากตะกี้ก็ใส่แมสอยู่แหละแต่ทีนี้พอดีว่าพอพูดคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยหายใจไม่ทันครับก็เลยต้องถอดแมสต้องขออนุญาตด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่แมสแล้วก็เดินไปที่อื่นต่อนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามก็วันนี้นะครับเป็นวันที่2แล้วกับงานบางกอกออโต้ซาลอนนะครับ2022นะครับอันนี้เราอยู่ในบูธของ Isuzu นะครับก็รถมีมาอย่างที่เห็นเลยวันนี้เราพาชมทุกคันเลยนะครับทั้งหมด7คันนะครับแต่ละคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทุกคันเลยนะนะครับก็มาดูตัวจริงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศงานต่อแต่เดี๋ยวขอไปพักก่อนเหนื่อยมากพูดไม่ทันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ